สวัสดีครับพี่น้องสบายดีไหมครับดีใจที่ได้มาพบพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาเทศนานะครับที่สารสัมพันธ์ธนบุรีนะครับอยากจะฝากความระลึกถึงนะครับมาจากพี่น้องที่สารสัมพันธ์นานาชาติหรือว่า Nexus International Church หรือว่า NIC นะครับซึ่งเดี๋ยวจะไปเทศนาที่นั่นต่อนะครับในตอนช่วงบ่ายนะครับรู้สึกดีใจมากนะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มายืนอยู่แล้วก็มากล่าวพระชนะของพระเจ้าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับรู้สึกแปลกใจนะครับตอนที่เข้ามาครั้งแรกเห็นมีคนหน้าละอ่อนนั่งกันเยอะไปหมดเลยนะครับโอ้โบสถ์นี้เด็กเยอะนะครับ นะครับส่วนใหญ่อยู่ฟากนี้นะครับผมเลยเลือกไปนั่งฟากนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นกลุ่มคนคล้ายนะครับฮาเลลูยาเอเมนนะครับนะครับเห็นอาจารย์กฤตจันทร์ดิวนะครับไปนั่งอยู่ฟากนี้ด้วยนะครับพยายามทำกลมกลืนนะครับผมก็เลยขอไปร่วมกลมกลืนด้วยเมื่อสักครู่นี้เอเมนเอเมนนะครับฟากนี้รู้สึกร้อนๆหนาวๆนะครับถูกกล่าวพาดพิงทางอ้อมเอเมนพี่น้องครับมีใครบ้างครับที่ท่านรักที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้ายกมือขึ้นหน่อยครับเอเมนมีใครที่คาดหวังว่าวันนี้พระเจ้าจะพูดกับท่านเป็นการส่วนตัวไม่เพียงแต่พูดต่อคนข้างๆยกมือขึ้นหน่อยและที่สำคัญผมจะถามคำถามนี้มีใครบ้างที่ท่านตั้งใจว่าท่านจะฟังเพื่อตัวท่านเองได้รับประโยชน์จากพระเจ้าไม่ใช่ฟังแทนคนอื่นยกมือขึ้นหน่อยครับเอเมนนะก็ขอให้เป็นไปตามนั้นนะครับพระคัมภีร์ที่ผมจะมาบรรยายในวันนี้เป็นพระคัมภีร์ที่พี่น้องมักจะได้ยินนะครับในงานแต่งงานหลายๆงานแต่งงานในช่วงที่เขาอัญเชิญพระวจนะนะครับก็คือพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่22จนถึงข้อที่33คนส่วนใหญ่นะครับคนจำนวนมากเลยเข้าใจว่าพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเรื่องของสามีและภรรยาเป็นหลักแต่จริงๆถ้าพี่น้องจะดูสัดส่วนของข้อพระคัมภีร์ที่เขียนในตอนนี้ซึ่งหลายครั้งพี่น้องอ่านแต่คนมองข้ามไปพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์กับคริสตจักรนะครับโดยสะท้อนออกมาในภาพของสามีและภรรยาผมก่อนที่บรรยายต่อไปนั้นผมอยากจะเรียนเชิญทุกคนลุกขึ้นยืนนะครับแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ด้วยกันดีไหมครับเอเฟซัสบทที่5ข้อที่22ถึงข้อที่23นะครับผมขอให้น้องนั้นช่วยไฮไลท์ส่วนที่เป็นส่วนที่เกี่ยวกับคริสตจักรให้พี่น้องได้เห็นเพื่อพี่น้องจะเห็นว่าสัดส่วนที่พูดเรื่องคริสตจักรนั้นมีมากจริงๆนะครับพร้อมแล้วหรือยังครับฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรและพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดของกายนั้นเหตุฉะนั้นคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉันใดภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้นฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อพระองค์จะได้ทรงแยกตั้งไว้และชำระคริสตจักรนั้นให้บริสุทธิ์โดยการล้างด้วยน้ำโดยพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบคริสตจักรที่มีสง่าราศีแด่พระองค์เองไม่มีจุดด่างพร้อยริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิฉะนั้นแหละสามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเองผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเองเพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำแก่คริสตจักรเพราะว่าเราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์แห่งเนื้อหนังของพระองค์และแห่งกระดูกของพระองค์เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละบิดามารดาของเขาและจะไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันข้อนี้เป็นข้อลึกลับที่สำคัญมากแต่ว่าข้าพเจ้าพูดถึงพระคริสต์กับคริสตจักรถึงอย่างไรก็ดีท่านทุกคนจงต่างก็รักภรรยาของตนเหมือนรักตนเองและภรรยาก็จงยำเกรงสามีของตนให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นการข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานกับพระองค์พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายไปสักขีดหนึ่งก็หาไม่ได้ขอพระเจ้าโสดเมตตาให้พระชนะของพระเจ้าในตอนนี้นั้นมาสอนคริสตจักรของพระองค์ที่จะเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์กับคริสตจักรและระหว่างสามีกับภรรยาด้วยพระองค์ให้ฐานทูลขอกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอเชิญพี่น้องนั่งลงนะครับเหมือนอย่างที่เรียนพี่น้องเมื่อสักครู่นี้ว่าหลายครั้งเราได้ยินเอเฟซัสบทที่5ข้อ22แล้วก็23ในงานแต่งงานและคิดว่าเป็นเรื่องสามีภรรยาเท่านั้นพี่น้องคงจะเห็นส่วนที่ไฮไลท์เป็นสีเหลืองนะครับที่อยู่ใน PowerPoint เมื่อสักครู่นี้ว่าสัดส่วนใหญ่มากเลยพูดถึงเรื่องของพระคริสต์กับคริสตจักรแต่คนนั้นมองข้ามไปความจริงแล้วพระธรรมเอเฟซัสทั้งเล่มนั้นพูดถึงเรื่องคริสตจักรเป็นหลักนะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อที่21ก่อนที่จะมาถึงเอเฟซัสบทที่5ข้อ22ถึงข้อ23ข้อ33บอกว่าจงยอมฟังกันและกันด้วยความเกรงกลัวพระเจ้านี่คือข้อเปิดนะครับ
จงยอมฟังกันและกันด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าเพราะว่าในชีวิตของคริสตจักรนั้นหลายครั้งนั้นมีการไม่ได้ยอมฟังกันและกันทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทันทีที่ถัดจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ21ที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้นั้นเปาโลนั้นก็พูดถึงความสัมพันธ์3คู่ที่เขียนต่อกันมาสมัยก่อนการบันทึกพระคัมภีร์ไม่มีเขียนตัวเลขบทไม่มีการเขียนตัวเลขของข้อเป็นการเขียนเป็นจดหมายฝากที่เป็นเนื้อเรื่องที่ต่อกันไปนั้นทันทีถัดจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ21ที่บอกจงยอมฟังกันและกันด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าก็ยกเรื่องของสามีภรรยาเข้ามาเลยนะครับเป็นความสัมพันธ์คู่แรกพบในเอเฟซัสบทที่5ข้อ22ถึงข้อที่13และถัดจากเรื่องสามีภรรยาในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1ถึง4ก็พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกจบตรงนี้ก็ต่อด้วยเอเฟซัสบทที่6ข้อ5ถึง9พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายกับทาสฉะนั้นเป็นไปได้ว่าในชีวิตของคริสตจักรนั้นหลายครั้งมีปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นฉะนั้นเปาโลต้องการจะสอนเรื่องนี้เพื่อคนจะมีความสัมพันธ์ในคริสตจักรกันอย่างถูกต้องนะครับโดยยกกรณีศึกษาของ3คู่นี้และในการยกกรณีศึกษาทั้ง3คู่นี้เมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์หรือพี่น้องอ่านตอนในบทที่6เปาโลยกความสัมพันธ์ระหว่างคริสต์กับคริสตจักรมาเป็นมาตรฐานในการอ้างอิงตลอดเวลาการที่พูดแบบนี้เปาโลพูดเสมือนสมมุติว่าคนในคริสตจักรในเอเฟซัสนั้นน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อพระเจ้าหรือมีความเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจึงยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อสอนเรื่องความสามีภรรยาพ่อแม่ลูกนายกับทาสหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าจะช่วยความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นรวมทั้งสามีภรรยาพ่อแม่ลูกนายกับทาสความสัมพันธ์ในแนวดิ่งกับพระเจ้านั้นส่งผลต่อความสัมพันธ์ในแนวนอนกับมนุษย์ด้วยกันนั่นเป็นหลักการที่สำคัญที่เรารู้อยู่เสมอฉะนั้นในวันนี้ถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของสามีภรรยาจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องพูดเรื่องระหว่างพระคริสต์กับคริสตจักรถ้าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าดีมันจะไปแก้ทุกเรื่องให้หมดอาจจะใช้เวลาแต่ในท้ายที่สุดมันจะแก้การพยายามใช้แรงของมนุษย์เท่านั้นทฤษฎีของมนุษย์เท่านั้นความตั้งใจจริงความหวังดีความปรารถนาดีของมนุษย์เท่านั้นจะไปไม่ถึงต้องอาศัยพระเจ้าที่เข้ามาช่วยพี่น้องครับตอนที่ท่านแต่งงานในวันที่แต่งงานนั้นไม่ได้เป็นการกระทำสองฝ่ายไม่ใช่ระหว่างฝ่ายผู้ชายกับฝ่ายผู้หญิงแต่เป็นการกระทำสามฝ่ายที่เกิดขึ้นพระเจ้าเข้ามาเป็นสักขีพยานพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ที่นั่นพระเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อมและพระเจ้าเป็นผู้ที่รักษาเอาไว้ฉะนั้นพระเจ้าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสัมพันธ์ทุกๆรูปแบบที่อยู่ในคริสตจักรของเราในวันนี้เอเมนไหมครับพี่น้องครับในวันนี้แม้เราจะพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์กับคริสตจักรในวันนี้เราจะพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์กับคริสตจักรในส่วนที่สะท้อนความสัมพันธ์สามีกับภรรยาจากพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับตั้งหัวข้อคำเทศนาว่าฝ่ายหนึ่งรักฝ่ายหนึ่งฟังนะครับในภาษาอังกฤษตั้งว่า love and submit นะฮะถ้าเราเข้าใจและทำตามหลักการนี้นะครับไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์กับคริสตจักรจะดีแต่ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยานั้นก็จะดีตามไปด้วยนะครับผมไม่ทราบว่าที่ผ่านมานั้นชีวิตของเราในคริสตจักรเป็นอย่างไรในครอบครัวเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่าวันนี้ชีวิตเราจะดีขึ้นทั้งในคริสตจักรและในครอบครัวเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นจะมาเป็นโคมสองเท้าให้กับเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับให้นั่นเป็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็ตั้งความคาดหวังไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนี้เลยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับพี่น้องครับสำหรับคนโสดนะครับผมเดินเข้ามาเมื่อกี้ได้คุยกับทีมผู้นำบอกว่าเข้ามาเห็นมีเด็กๆเยอะแยะเลยนะครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องคนโสดหรือไม่หลักการนี้เป็นหลักการที่มีความสำคัญอย่างน้อยถ้าเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรและคงมีหลายคนที่คงจะตั้งเป้าว่าวันหนึ่งจะมีแฟนตั้งเป้าวันหนึ่งหรือวันนี้มีใครแอบมีแฟนแล้วหรือยังครับนะครับมีใครครับที่ตั้งเป้าวันหนึ่งท่านจะแต่งงานยกมือขึ้นหน่อยมีไหมครับนะครับงั้นหลักนี้เป็นหลักที่ยกกันอยู่สองคนนะฮะมีผู้นำนมัสการที่ยกมือขึ้นนะครับเห็นอย่างเด่นชัดเลยนะครับมีใครบ้างครับที่ท่านตั้งใจว่าวันหนึ่งนั้นจะมีครอบครัวจะแต่งงานยกมือขึ้นหน่อยมีไหมครับอยากจะบอกว่าการแต่งงานเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นสิ่งที่พระเจ้าออกแบบไว้ไม่มีอะไรต้องเขินไม่มีอะไรต้องอายมีใครบ้างครับที่ตั้งใจที่จะแต่งงานครับยกมือขึ้นหน่อยครับมียกมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เริ่มต้นได้เร็วกว่าเข้าใจหลักการเหล่านี้ได้เร็วกว่าก็จะเป็นประโยชน์เพื่อที่จะสามารถที่จะช่วยเราในอนาคตได้เพราะมีโอกาสเตรียมตัวมากกว่านะครับก่อนที่จะดำเนินเรื่องต่อไปนั้นอยากจะพูดเรื่องเนื่องจากจะพูดเรื่องของสามีภรรยาด้วยนะครับเป็นภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ในตอนนี้อยากขอทำความเข้าใจข้อตกลงเบื้องต้นที่มีความสำคัญมากผู้ชายและผู้หญิงมีคุณค่าเท่ากันในความเป็นมนุษย์มีคุณค่าเท่ากันในความเป็นคริสเตียนมีคุณค่าเท่ากันในความเป็นลูกพระเจ้ามีคุณค่าเท่ากันในความเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่พระเจ้ากำหนดให้ผู้ชายผู้หญิงมีบทบาทต่างกันเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่ต้องการที่พูดพระเจ้าได้กำหนดให้กับมนุษย์บทบาทให้กับความสัมพันธ์ใ
ในทุกๆรูปแบบนะครับไม่เพียงแต่กรณีของสามีภรรยาเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของพ่อแม่และลูกซึ่งอยู่ในบทที่6พูดถึงเรื่องของเจ้านายนะครับกับทาสซึ่งอยู่ในบทที่6เช่นเดียวกันพี่น้องไปอ่านดูนั่นคือภาษาของบทบาททั้งสิ้นพระเจ้านั้นระบุบทบาทเอาไว้ให้ว่าในความสัมพันธ์ที่คนมาอยู่ร่วมกันจะต้องเล่นบทบาทอย่างไรและครั้งใดที่เล่นตามบทบาทนั้นก็ไม่เกิดพรครั้งใดไม่เล่นตามบทบาทนั้นก็ทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นผมอยากจะพูดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวสักครู่จะเริ่มมีการพูดเรื่องของสามีภรรยาด้วยอยากจะบอกว่าการที่บทบาทต่างกันไม่ได้ทำให้คุณค่านั้นแตกต่างกันเลยและเดี๋ยวจะมีการพูดถึงเรื่องของผู้นำกับลูกแกะหรือสมาชิกที่ในคริสตจักรด้วยไม่ว่าจะเล่นบทบาทอะไรในคริสตจักรก็ไม่ได้ทำให้คุณค่าของท่านในสายพระเนตรต่างกันเพียงแต่มีบทบาทที่ต่างกันและพระเจ้าคาดหวังให้เราเล่นตามบทบาทนั้นอย่างดีและเมื่อท่านเล่นตามบทบาทนั้นอย่างดีพระเจ้าประทานบำเหน็จให้ในสวรรค์เอเมนไหมครับหรือพูดในภาษาคนที่ทำงานบริษัทมีเจดีมาให้นี่คือบทบาทในตำแหน่งของท่านเล่นตามเจดีนี้ถึงเวลาสิ้นเดือนจ่ายเช็คให้นะครับไม่ว่าผลออกมาตอนท้ายนั้นบริษัทได้กำไรไม่ได้กำไรเงินเดือนก็จะมาตามนั้นอยู่ดีเพราะว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านเล่นตามบทบาทของท่านอีกฝ่ายจะให้ความร่วมมือหรือให้หรือไม่อีกฝ่ายจะเล่นตามบทบาทหรือไม่เป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าในส่วนของท่านท่านเล่นบทบาทตามบทบาทไปอย่างดีพระเจ้าประทานบำเหน็จให้ในสวรรค์เอเมนไหมครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือเป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นสามีหรือเป็นภรรยามีโอกาสรับบำเหน็จเท่ากันแม้บทบาทต่างกันคุณค่าไม่ได้แตกต่างกันไปเลยและนี่เป็นสิ่งเริ่มต้นที่อยากจะบอกทุกคนที่อยู่ที่นี่เอเมนไหมครับพี่น้องครับผมจะบรรยายโดยพูดเป็น2ช่วงใหญ่ๆช่วงที่1จะพูดถึงเรื่องของคริสตจักรกับบทบาทของภรรยาซึ่งแสดงออกเป็นภาพของการนอกนอบตามที่พระบิดาได้พูดไว้ในเวลานี้และเรื่องที่ในส่วนที่2จะพูดถึงพระคริสต์นะครับแล้วก็บทบาทของสามีซึ่งแสดงออกในความสัมพันธ์เป็นรูปแบบของความรักนะครับผมจะเริ่มจากส่วนที่1คริสตจักรและบทบาทของภรรยานะครับนอกนอบพี่น้องพูดด้วยกันว่านอกนอบนะครับหลักการประการที่1ที่เห็นชัดเจนมากที่พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ให้กับฝากหนึ่งซึ่งมีบทบาทในการที่จะทำให้ทีมคือครอบครัวหรือคริสตจักรสำเร็จคือต้องมีความนอกนอกข้อที่22ถึงข้อที่24พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรและพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของกายนั้นเหตุฉะนั้นคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉันใดภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้นมีการเขียนสลับไปมาระหว่างความสัมพันธ์พระคริสต์กับคริสตจักรกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาสิ่งแรกที่พระบิดาได้พูดเอาไว้ในส่วนนี้บอกจงยอมสื่อสารคำสั่งทุกครั้งที่บอกว่าจงเป็นการสื่อสารคำสั่งและพูดอย่างน่าสนใจบอกยอมจงยอมเถิดยอมอะไรยอมฟังคำว่าฟังในที่นี้ภาษาไทยเขียนว่าฟังนะครับในรากศัพท์ที่ใช้เป็นภาพของท่าทีที่มีความนอบนอบไม่ได้เป็นการเพียงแค่ฟังในทางที่มีข้อมูลข่าวสารเข้ามาในหูและรับรู้เป็นข้อมูลแล้วหยุดเพียงแค่นั้นไม่ใช่แต่สะท้อนออกมาเป็นความนอบนอบความนอบนอบกับการเชื่อฟังก็แตกต่างกันอีกความนอบนอบเป็นท่าทีที่ยอมที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่อยู่สูงกว่าและสามารถที่จะเล่นบทบาทนั้นได้ในขณะที่การเชื่อฟังนั้นเป็นการแสดงออกที่สะท้อนออกมาจากการนอบนอบอีกทีนึงโดยปกตินอบนอบกับเชื่อฟังนั้นไปด้วยกันนะครับถ้าโดยปกติแล้วถ้าสิ่งที่สั่งมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการพระคัมภีร์เมื่อมีท่าทีนอบนอบก็จะเชื่อฟังอาจจะมีบางกรณีซึ่งโอกาสที่จะเป็นไปได้น้อยในความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่สิ่งที่สั่งมาเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักการของพระคัมภีร์ฉะนั้นเฉพาะจุดไม่ใช่ทุกๆเรื่องเหมารวมกันเฉพาะจุดตรงนั้นอาจจะเลือกที่จะไม่ฟังหรือไม่ทำตามเพราะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อหลักการพระคัมภีร์แต่ท่าทีนอบนอบยังคงมีอยู่เสมอแม้จะไม่ฟังยังไม่ฟังด้วยท่าทีนอบนอบด้วยซ้ำซึ่งโอกาสแบบนี้ก็อย่างที่เรียนพี่น้องเมื่อสักครู่ว่าคงไม่ได้เกิดบ่อยโดยปกตินอบนอบกับเชื่อฟังก็จะไปด้วยกันตลอดเวลาพระคัมภีร์ในตอนนี้นั้นบอกให้จงยอมที่จะนอบนอบเพราะไม่ได้เป็นเรื่องง่ายโดยปกติเมื่อวางบทบาทกันแล้วฝ่ายหนึ่งอยู่สูงกว่าฝ่ายหนึ่งอยู่ต่ำกว่านั้นฝ่ายหนึ่งมีโอกาสจะใช้อำนาจในการที่จะสั่งให้ทำอะไรบางอย่างก็ได้ฉะนั้นคนที่อยู่ภายใต้นั้นบางทีอาจจะเกิดความลำบากใจได้แต่เพื่อเห็นแก่หลักการหรือเห็นแก่ภาพรวมนะครับซึ่งจะบรรยายต่อไปพระเจ้าบอกจงยอมเถอะนะครับเพราะมันมีข้อดีที่มากกว่าพระคัมภีร์พระธรรมตอนนี้นั้นได้พูดไอเดียหรือว่า
แนวคิดหลักๆหรือหลักการหลักๆที่เราทำให้เราได้เห็นก็คือคริสตจักรนั้นยอมนุกนอบต่อพระคริสต์พระคัมภีร์สั่งให้คริสตจักรนั้นยอมนุกนอบต่อพระคริสต์เพราะว่าพระคริสต์นั้นเป็นศีรษะเหตุผลเพราะว่าเป็นศีรษะและมีหน้าที่ที่จะช่วยให้คริสตจักรรอดฉันใดฉันนั้นนะครับภรรยาก็ให้ยอมนุกนอบต่อสามีเพราะสามีเป็นศีรษะและมีหน้าที่ที่จะช่วยให้ครอบครัวรอดฉะนั้นนี่คือมิชชั่นหรือว่าพันธกิจหลักที่พระเจ้ามอบให้กับพระคริสต์มอบให้กับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือสามีเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นี้ซึ่งเป็นแผนการหลักของพระเจ้าโดยถัวเฉลี่ยแล้วในความไม่สมบูรณ์ที่มนุษย์มีนั้นพระเจ้าบอกให้ไปตามหลักการนี้เถิดเพราะบวกลบคูณหารแล้วจะดีกว่าดีกว่าที่ไม่ยอมดีกว่าที่ไม่นอมรับดีกว่าไม่ฟังอาจจะถูกเฉพาะจุดแต่จะผิดในภาพรวมและมันจะเสียกระบวนในท้ายที่สุดนี่คือสิ่งที่พระเจ้านั้นได้สั่งคริสตจักรไว้และได้สั่งทั้งในสามีและภรรยาเอาไว้พระเจ้าบอกให้ยอมเพราะพระเจ้ากำหนดให้พระคริสต์เป็นสามบอกให้พระคริสต์กับสามีเป็นศีรษะและมีบทบาทที่จะต้องนำให้ได้อยากจะขอพูดแยกส่วนเป็นสองส่วนย่อยคริสตจักรนอบน้อมต่อพระคริสต์พระคัมภีร์ได้พูดกับคริสตจักรแบบนี้พระเจ้านั้นวางคนในให้เล่นบทบาทผู้นำในสถาบันต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ทำงานประเทศและรวมถึงคริสตจักรด้วยในการที่จะทำให้น้ำพระทัยหรือแผนของพระเจ้าสำเร็จนั้นพระเจ้าได้ตั้งผู้นำวางไว้ในสังคมต่างๆเหล่านี้รวมทั้งคริสตจักรนั้นพระเจ้าตั้งผู้นำคริสตจักรเพื่อประโยชน์ต่อคริสตจักรเองในการทรงสร้างนั้นพระเจ้านั้นได้มอบสิทธิหรือที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนให้กับเรานะครับในวันที่สร้างนั้นพระเจ้าให้มนุษย์มีโอกาสที่จะเลือกนะครับที่จะฟังหรือจะไม่ฟังพระเจ้านั้นมนุษย์มีสิทธิที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนนั้นในทางการทรงสร้างแต่ในการทรงไถ่นั้นโดยที่เรารู้ตัวหรือเราไม่รู้ตัวก็ตามเราได้ยินดีและยินยอมมอบสิทธินั้นคืนให้กับพระเจ้าไปเพื่อให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ปกครองในชีวิตของเราและในกระบวนการนี้นั้นพระเจ้าได้ตั้งตัวแทนของพระองค์นะครับในการที่จะดูแลฝูงแกะของพระเจ้าก็คือคณะผู้นำที่อยู่ในคริสตจักรนั่นเองฉะนั้นการนอบน้อมต่อพระคริสต์จึงสะท้อนออกมาเป็นการนอบน้อมต่อคนที่พระเจ้าตั้งเอาไว้ให้เป็นตัวแทนพระองค์ในการที่ทำหน้าที่นะครับแทนพระองค์อำนาจเขามีเต็มที่ตราบเท่าที่เขากำลังทำตามสิ่งที่จะบอกให้เขาทำและอำนาจเขาจะหมดไปเมื่อเขาไม่ได้ทำตามหน้าที่นั้นฉะนั้นเนี่ยโดยหลักพระคัมภีร์ที่เป็นกรอบนั้นพี่น้องจึงสามารถรู้สึกปลอดภัยได้เพราะคัมภีร์จะเป็นตัวตัดเส้นและเป็นกรรมการที่บอกอยู่เสมอว่าเป็นอย่างไรบางครั้งคริสตจักรไม่ได้เข้าใจในเรื่องนี้หรือเข้าใจแต่ก็ไม่ตระหนักทำให้การทำงานคริสตจักรหลายครั้งนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่มันควรจะเป็นบางทีมันยากเกินความจำเป็นเกิดขึ้นผู้นำคริสตจักรต้องมีโอกาสและต้องมีความสามารถที่จะนำคริสตจักรที่พระเจ้ามอบให้ดูแลได้เหมือนกับผู้นำที่อยู่ในครอบครัวคนเป็นพ่อแม่ก็อยากจะนำครอบครัวได้ใช่ไหมครับหรือเหมือนในที่ทำงานคนเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารก็อยากจะนำบริษัทของท่านได้นะครับถ้ามีปัญหาตลอดเวลากับพนักงานผู้จะนำบริษัทอย่างไรนะครับหรือในระดับประเทศเมื่อไม่ยอมให้มีการนำเกิดขึ้นมันก็มีปัญหาเพราะกลไกมันอัมพาตทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับครอบครัวมีไม้เรียวเอาไว้ใช้ควบคุมลูกที่ทำงานมีเงินเอาไว้ใช้ควบคุมพนักงานประเทศมีคุกมีตารางเอาไว้ช่วยใช้ควบคุมประชาชนหรือคนที่พลเมืองที่ทำตัวไม่ถูกต้องผู้นำคริสตจักรมีอะไรครับผู้นำคริสตจักรไม่ได้มีเครื่องมือควบคุมตามธรรมชาติโดยทั่วไปงั้นโดยจุดเริ่มต้นนั้นก็เริ่มต้นยากกว่าอยู่แล้วแต่จะขอพูดเป็นวงเล็กไว้สักนิดหนึ่งสำหรับคนที่เป็นผู้นำที่นี่จริงๆแล้วแม้ไม่มีเครื่องมือโดยธรรมชาติแต่ท่านมีพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับท่านมีพระเจ้าที่ท่านไปทูลได้อยู่ตลอดเวลาไปฟ้องได้อยู่ตลอดเวลาไประบายได้อยู่ตลอดเวลาและพระองค์จะทรงพระแบกท่านเอเมนไหมครับพระองค์จะมาช่วยสนับสนุนและทำให้งานที่พระองค์เรียกให้ท่านทำนั้นสามารถประสบความสำเร็จได้แต่โดยกลไกธรรมชาติผู้นำไม่มีส่วนใหญ่มาจากการขอร้องคนที่อยู่ในคริสตจักรส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครฉะนั้นจุดเริ่มต้นโดยสภาพทางธรรมชาตินั้นมีความยากกว่าฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้ยอมอย่างที่พระคัมภีร์พูดจริงๆนั้นการนำคริสตจักรนั้นจะไปได้ยากและผลเสียจะตกกับคริสตสมาชิกเองบางคนนั้นกลัวเจ้านายที่บริษัทเพราะว่าเขาจ่ายเงินให้ทุกๆเดือนแต่กลับไม่กลัวผู้นำที่อยู่ในคริสตจักรเพราะเขาไม่ได้จ่ายเงินให้เพียงพอเขาไม่ได้จ่ายเงินให้บางคนไม่ได้คิดนะจริงๆลึกๆคือเรื่องนี้เพราะเขาไม่ได้จ่ายเงินให้ก็เลยรู้สึกว่าความอยู่รอดไม่ได้ขึ้นอยู่ตรงที่สถาบันคริสตจักรเท่าไหร่สิ่งนี้เป็นการสุปประมาทพระเจ้ามากเพราะกำลังเป็นการบอกว่าเรายำเกรงเงินมากกว่ายำเกรงพระเจ้าจริงๆแล้วความที่มีพระเจ้าอยู่ในคริสตจักรน่าจะเป็นความเพียงพอที่ทำให้เรายินดีให้ความร่วมมือและให้ผู้นำในคริสตจักรสามารถทำงานได้อย่างง่ายดายเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับ
และมากกว่าความยำเกรงพระเจ้าคือความรักซึ่งกำลังจะพูดต่อไปในหมวดถัดไปด้วยซ้ำว่าสิ่งนั้นน่าจะมีพลังขับเคลื่อนมากพอที่ทำให้เราสามารถยินดีที่จะทำงานร่วมกันเป็นร่างกายเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยซ้ำและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบรรยายให้พี่น้องฟังว่าในภาพของคริสตจักรพระเจ้าคาดหวังคริสตจักรนั้นนอบน้อมต่อพระคริสต์และนอบน้อมต่อคนที่กำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระคริสต์อย่างแท้จริงถ้าพี่น้องเข้ามาในกลไกนี้คริสตจักรจะสามารถขยายได้อย่างไม่ขยายได้อย่างไม่สิ้นสุดอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับพี่น้องครับไม่เพียงเท่านั้นภรรยาพระคัมภีร์นั้นไม่เพียงแต่บอกให้คริสตจักรนอบน้อมต่อพระคริสต์แต่บอกภรรยานอบน้อมต่อสามีพระเจ้ากำหนดให้สามีมีบทบาทเป็นผู้นำครอบครัวและให้ภรรยามีบทบาทสนับสนุนขอบอกก่อนบทบาทต่างกันบทบาทต่างกันไม่ได้ทำให้ความสำคัญต่างกันมีโอกาสรับบำเหน็จเท่ากันถ้าสามีมีบทบาทนำแล้วไม่ทำตัวนำไม่นำดีๆก็ไม่ได้บำเหน็จที่ดีในสวรรค์ในขณะที่ภรรยาพยายามจะสนับสนุนนะครับไม่ว่าสามีจะนำดีหรือนำไม่ดีแต่พยายามสนับสนุนอย่างดีไปสวรรค์ก็มีบำเหน็จเช็คสิ้นเดือนก็มาถึงอยู่ดีเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับท่านก็จะได้บำเหน็จของท่านไปเพราะเล่นบทบาทนั้นอย่างดีพี่น้องครับในสมัยก่อนในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นผู้หญิงยิวเนี่ยเรียกสามีว่าเจ้านายเคยอ่านพระคัมภีร์แล้วเห็นหรือเปล่าครับเรียกเจ้านาย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 ของข้าพเจ้าพอสามีเข้ามาซบลงนะครับถึงดินพี่น้องในสมัยปัจจุบันโดยทางวัฒนธรรมคงไม่ได้ขอให้พี่น้องต้องทำขนาดนี้นะครับพอสามีเข้ามาในบ้านปุ๊บโอ้เจ้านายข้าพเจ้าเอ๋ยแล้วก็ซบลงถึงดินเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้แบบนี้พี่น้องคงไม่ต้องขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องการสื่อกับพี่น้องคืออะไรพระคัมภีร์เหตุการณ์ในพระคัมภีร์ในหลายๆที่นั้นสื่อสารว่าคนยิวเขามองแบบนี้ว่ามีการปกครองในครอบครัวมีการปกครองในบ้านนะครับเจ้าสามีนั้นเป็นผู้ที่ทำหน้าที่นำครอบครัวเสมือนกับเป็นเจ้านายอย่างแท้จริงทุกวันนี้ผมก็ยังได้ยินนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายคนเวลาเขาเรียกสามีนะครับเขาบางทีเรียกที่รักบางบ้านไม่ได้เรียกที่รักเขาเรียกว่าบอสว่ายังไงนะครับเขาคิดอย่างนั้นหรือไม่ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าบางทีเรียกบอสว่ายังไงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าก็เป็นการสื่อสารแนวคิดที่ดีตามแบบพระคัมภีร์ถ้ามีวิญญาณแบบนั้นด้วยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะเอเมนไหมครับสามีหลายคนกำลังเอเมนเพราะตอนนี้วันนี้กำลังช่วงนี้กำลังพูดเรื่องภรรยาเดี๋ยวถึงช่วงสามีบ้างนะครับจะมีภรรยาเอเมนหลายคนเหมือนกันนะครับพี่น้องครับภรรยาเนี่ยบางคนไม่ได้เข้าใจหรือไม่ได้ถนัดเรื่องนี้นะครับเลยมีบอสสองคนนะครับแย่งกันนำก็เลยทำให้รวนนะครับลูกก็เลยมองจะฟังใครดีนะครับบางทีก็มีปัญหาเกิดขึ้นพี่น้องครับสำหรับผมอยากจะขออนุญาตนะครับเล่าให้สุภาพสตรีฟังทางด้านนี้สักนิดหนึ่งอาจจะสะท้อนภาพของสุภาพบุรุษบางท่านนะครับสำหรับผู้ชายแล้วเนี่ยการที่เขาสามารถทำหน้าที่เป็นสามีที่ดีหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับผมพูดแบบนี้เห็นใจนะครับเพราะในการให้คำปรึกษาหลายครั้งนั้นบางทีสามีไม่ได้ทำตัวอย่างดีแล้วภรรยาก็มีแรงกดดันในชีวิตเกิดขึ้นนะครับรู้สึกถูกทิ้งถูกขว้างในความสัมพันธ์ก็เห็นใจผู้หญิงที่หลายครั้งรู้สึกตัวเองพบกับความไม่ยุติธรรมเกิดความรู้สึกอัดอั้นตันใจอยากจะระบายนะครับอยากจะระบายความรู้สึกอยากจะตีโพตีพายนะครับเพื่อให้มีความรู้สึกว่าฉันกำลังไม่พอใจแล้วนะอย่างนี้ครับแต่ผมอยากจะพูดอีกทางด้านหนึ่งถ้านะครับถ้าผู้หญิงไปพูดโขกสับหรือกดหรือว่าพูดกดคนที่เป็นสามีให้ดูต่ำต้อยนะครับบ่อยๆหรือต่อเนื่องโดยรู้ตัวไม่รู้ตัวฝ้าของผู้หญิงรู้สึกสบายใจละฉันได้ระบายโยนออกไปเรียบร้อยละนะครับแต่ฝ้าของผู้ชายเนี่ยเกิดความรู้สึกหนึ่งได้ถ้ามันเกิดบ่อยๆเข้ามันเป็นการทลายสภาวะของความรู้สึกเป็นผู้นำของเขาเขาอาจจะเริ่มรู้สึกตัวเองล้มเหลวนะครับในการทำหน้าที่สามีที่ดีหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีรู้สึกตัวเองไม่ได้เรื่องเป็นความรู้สึกที่แย่นะครับท้ายสุดจะทำลายครอบครัวถ้าเขาเลิกนำขึ้นมามันจะทำลายครอบครัวของท่านเองและซ้ำร้ายมากกว่านั้นระวังให้ดีโลกนี้เป็นโลกที่แปดเพื่อนด้วยความบาปอย่างมากมายถ้าเราทำลายความภูมิใจในความเป็นผู้ชายเขาเรื่อยๆวันหนึ่งอาจจะมีผู้หญิงคนอื่นมาช่วยเติมเต็มความรู้สึกนี้ให้กับเขาแทนท่านเป็นสาเหตุหนึ่งต้องอ่านให้ครบโน้ตนะครับนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาการมีภรรยาน้อยซึ่งแปลว่ามีภรรยามากนะครับเท่ากับว่าโดยรู้เท่าไม่ถึงการเราผลักสามีของเราเองออกไปให้คนอื่นนั่นอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็มาร้องผมร้องให้ในการในการให้คำปรึกษาทำไมเขาถึงเป็นแบบทำไมเขาเป็นแบบนี้ส่วนเขาก็มีส่วนเธอก็มีเพราะเธอเป็นคนผลักเขาออกไปเองงั้นผู้หญิงต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีมีผู้หญิงที่มากมายอยู่ในสังคมก็ต้องการจับผู้ชายรวยๆผู้ชายที่หน้าตาดีๆอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาอ่านความต้องการของผู้ชายตรงนี้ออก
ผู้ชมให้เกียรตินะครับทำให้เขามีความรู้สึกมีความเติมเต็มหาช่องว่างที่เกิดขึ้นที่เกิดในครอบครัวของเขาระหว่างสามีภรรยาแล้วก็อุดช่องว่างนั้นลงไปก็ได้ผู้ชายคนนั้นมานี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดาบอื่นฉะนั้นเนี่ยความจริงแล้วเราเป็นทีมเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันพระเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อมฉะนั้นต้องระมัดระวังในสิ่งนี้ปกป้องกันและกันอย่าผลักเขาออกไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเอเมนไหมครับพี่น้องครับฉะนั้นการยอมฟังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตครอบครัวเป็นเรื่องยากสำหรับสุภาพสตรีบางท่านเพราะว่าอาจจะไม่ได้เห็นมุมมองในเรื่องนี้ผู้หญิงอาจจะถูกในหลายครั้งเพราะว่ามีความสุขุมมีความละเอียดนะครับแต่ถ้าไปผิดหลักการเรื่องนี้ในที่สุดทำให้กลไกอัมพาตก็ได้ไม่คุ้มเสียนะครับภรรยาบางคนอาจจะถูกในการตัดสินใจในบางเรื่องเฉพาะจุดนะครับแต่จ่ายราคาในภาพรวมบางครั้งพอไปตัดสินใจเฉพาะจุดเกิดความรู้สึกเห็นไหมล่ะครั้งนี้เราจัดการถูกเห็นไหมล่ะครั้งนี้เราพูดถูกเธอเนี่ยพูดผิดฉันพูดถูกสามีจะได้รักและเห็นคุณค่าเรามากยิ่งขึ้นไงนั้นเกิดความรู้สึกแบบนี้ครั้งหน้าจะทำอีกแต่ถ้ามันไปล้ำเส้นหลักการบ่อยๆเข้าในที่สุดการนำมันหายไปแล้วมันจะสร้างปัญหาเกิดขึ้นบางครั้งสิ่งต่อไปนี้อยากจะพูดแล้วอยากขอความกรุณาตั้งใจฟังนะครับบางครั้งภรรยารักปรารถนาดีและใช้ความรักความปรารถนาดีเป็นเหตุผลในการอธิบายและไปแทรกแซงการนำของฝากสามีโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจผมบอกก่อนผมเป็นนักเรียนนอกนะผมเป็นคนที่คิดแบบฝรั่งมากๆเมื่อก่อนเนี่ยผมมองผู้ชายผู้หญิงเท่าเทียมกันมากเลยจนทั้งมาแบบพอเป็นคริสเตียนเดินกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้ามากเข้าสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าพระคัมภีร์พูดถูกจริงๆพระคัมภีร์พูดถูกจริงๆพระเจ้าไม่เคยผิดจริงๆฟังการให้คำปรึกษามาเยอะมากพระเจ้าพูดถูกเพื่อบางทีหัวโบราณก็ดีนะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าโบราณหลายพันปีแล้วเอเมนครับแต่พระองค์ยังถูกอยู่เสมอเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับสมัยก่อนไม่ค่อยเชื่อเรื่องช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังนะครับเดี๋ยวจะเป็นโรคเท้าช้างกันพอดีนะครับแต่ไปสักพักพระเจ้าวางบทบาทไว้ถูกจริงๆพี่น้องครับบางครั้งโดยความรักปรารถนาดีเห็นว่าสามีทำไม่ค่อยได้เรื่องก็เลยพยายามไปแทรกเรื่อยๆแล้วไปล้มกลไกที่พระเจ้าวางเอาไว้ผมอยากให้ยกตัวอย่างผลเสียจากการสลับบทบาทการนำการตามกรณีที่น่าสนใจมากกรณีหนึ่งที่เห็นในพระคัมภีร์คือกรณีอาดัมเอวานะครับกรณีอาดัมของเอวางูนั้นจริงๆต้องการจัดการอาดัมพระเจ้าวางผู้ชายไว้เป็นคนที่นำงูก็รู้ต้องการจัดการอาดัมนะครับแต่ว่าถ้างูมาพูดกับอาดัมเองผู้ชายมาคุยด้วยกันเฮ้ยกินดิเฮ้ยกินไม่ได้เว้ยอย่างเงี้ยพระเจ้าบอกไม่ให้เฮ้ยเป็นใครไปให้พ้นมันมายุ่งเดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อยากให้อาดัมกินต้องผ่านไปทางภรรยาคนที่แต่งงานท่านหรือคนที่มีแฟนน่าจะจับมูดตรงนี้ออกถ้าไหลผ่านทางเอวาไปคงมีโอกาสเพราะอาดัมคงจะฟังถ้าผู้หญิงมาพูดเนี่ยพูดเรื่องเดียวกันเมสเซจเดียวกันน่าจะฟังไหลไปทางเอวาดีกว่างูนี้แยบยลนะครับภาษาอังกฤษว่าคันนิ่งมากแยบยลมากนะครับพี่น้องครับความรักเป็นสิ่งสวยงามที่พระสร้างมาให้กับมนุษย์แต่งูกลับเอาความรักนี้เป็นหอกทิ่มอาดัมกับเอวากลับเอาตัวนี้กลับเป็นเครื่องมือซะในการที่จัดการสองคนนี้เองบางคนบอกว่ามนุษย์ล้มเพราะความหญิงซึ่งผมเชื่อส่วนใหญ่มาจากฝากผู้ชายผู้หญิงไม่ค่อยมีผู้หญิงนั้นมาจากฝากความรักซะส่วนใหญ่ฉะนั้นเนี่ยมารู้ว่าถ้าหากว่าไหลผ่านทางเอวาอาดัมมีโอกาสจะฟังเอวานั้นใช้ความรักความปรารถนาดีต่ออาดัมนั้นเป็นเหตุผลในการที่ล้ำเส้นพระเจ้าในเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงๆพี่น้องครับธรรมชาติผู้หญิงเป็นแบบนี้ลองตกหลุมรักใครสักคนลองตกหลุมรักใครสักคนจริงๆเธอจะยินดีมอบทุกสิ่งในชีวิตให้เวลาเงินทองตัวของเธอเองมอบทุกอย่างให้ถ้ารักจริงๆและบางครั้งมาถึงจุดล้ำเส้นพระเจ้าบางครั้งมาถึงจุดล้ำเส้นพระเจ้าพี่น้องครับเห็นผู้หญิงบางคนมาคริสตจักรนมัสการมาอธิษฐานรุ่งอรุณแต่โอ้โหร้อนมาตอนเช้ากลับตอนดึกในขณะที่ฝ้าผู้ชายนอนตื่นสายนะครับแล้วก็แบบบางทีก็ไม่ค่อยมีวินัยโอ้โหผู้หญิงแบบร้อนรนรับใช้เข้มแข็งต้องดูวันมีแฟนวันที่เธอตกหลุมรักใครสักคนสุดหัวใจวันนั้นจะยอมล้ำเส้นพระเจ้าหรือไม่เพื่อเห็นแก่แฟนมันจะเกิดขึ้นได้และมันยังเกิดขึ้นอยู่ในทุกๆวันนี้งั้นคนที่อยู่ที่นี่ทุกๆคนสุภาพสตรี
ยึดพระเจ้าไว้ให้มั่นเอเมนไหมครับพี่น้องครับผมอยากจะบอกผู้ชายบางคนอ่านจุดอ่อนของผู้หญิงคนนี้ออกเป็นทั้งจุดแข็งและเป็นทั้งจุดอ่อนในฝ้าที่เป็นจุดอ่อนนั้นผู้ชายหลายคนรู้ว่าถ้าทำให้ผู้ชายผู้หญิงนี้ตกหลุมรักเขาได้ทุกอย่างของเธอหมดได้ทั้งตัวเธอได้ทั้งเงินเธอเวลาเธอได้ทั้งชื่อเสียงได้ทุกสิ่งของเธอหมดและผู้หญิงจะยอมให้ด้วยเอปกติคริสตจักรวิทย์แต่บอกเอเมนเอเมนอันนี้บอกจริง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 พี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีอาดัมเอวาซ้ำร้ายกว่านั้นแทนที่อาดัมจะนำเอวาเอวาล้ำเส้นพระเจ้าแล้วแทนที่อาดัมจะนำกลับสลับบทบาทไปฟังเอวาแทนในเหตุการณ์นั้นจึงเกิดปัญหาใหญ่ต่อมนุษยชาติพระเจ้าจึงต่อว่าอาดัมเพราะเหตุเจ้าไปฟังภรรยาพี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่สมดุลสามีควรรับฟังความคิดเห็นภรรยาเพราะหลายครั้งเธอจะพูดถูกและมีความคิดดีๆหลายอย่างแต่หลายครั้งบางครั้งก็แล้วกันขอลดลงมาหน่อยนะครับบางครั้งนะครับอาจจะเป็นล้ำเส้นพระเจ้าเข้าซึ่งเป็นกรณีของเอวาในตอนนี้อาดัมต้องไม่ฟังแต่อาดัมดันฟังและเกิดปัญหาจนทุกวันนี้พี่น้องครับพระเจ้าจึงบอกผู้หญิงบอกว่าฟังยอมแม้เขาจะทำห้องเลอะแม้เขาจะไม่ละเอียดในหลายเรื่องและไม่ถูกใจภรรยาแต่จุดแข็งที่เขามีในความเป็นผู้ชายมีอยู่พระเจ้าใส่ไว้เขามีความเด่นในการนำเขาสรุปประเด็นสำคัญได้จับจุดสำคัญได้มีความชัดเจนฟันธงได้ไม่อ่อนตามสถานการณ์และอารมณ์บ่อยฉะนั้นพระเจ้าเห็นส่วนตรงนี้ด้วยฉะนั้นโดยรวมๆทั้งหมดแล้วบวกลบคูณหารพระเจ้าจึงบอกภรรยาให้ฟังแปลว่ายอมอยู่ภายใต้การปกคุมยอมเพราะเขาไม่สมบูรณ์มีพระคริสต์คนเดียวที่สมบูรณ์กับพระคริสต์ไม่ต้องบอกว่ายอมมากนักแต่กับผู้ชายคนนี้ต้องยอมนะครับผมเคยเจอเคยคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้บอกว่าเขาอธิษฐานแบบนี้ข้าแต่พระเจ้าเขาก็คุยทั้งสามีภรรยาข้าแต่พระเจ้าขอทรงประหารสามีคนนี้เถิดผมมากนะถ้าไม่ประหารก็ประหารหนูเลยนะครับนะครับมันมีความขมมากนะครับพี่น้องครับในความสำคัญสัมพันธ์บางทีมันก็ไม่ได้ง่ายแต่เมื่ออารมณ์สงบมาลงและลงมาเรียบร้อยแล้วให้กลับมาสู่หลักการพระคัมภีร์เอเมนไหมครับจงยอมบางทีสามีไม่ได้ตามใจภรรยาทุกเรื่องเขากำลังนำในทางที่ถูกต้องก็ยอมเถิดให้บอกว่าเอเมนเอเมนไหมครับข้อ24บอกว่าเหตุฉะนั้นคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉันใดภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้นพระคัมภีร์บอกทุกประการที่ถูกต้องตามหลักการพระคัมภีร์นะครับแม้ท่านชอบหรือไม่ชอบพระคัมภีร์บอกทุกประการรักษาวิญญาณหลักการสำคัญมากกว่าถูกเฉพาะจุดแล้วไปจ่ายราคาภาพรวมอย่าให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในครอบครัวของท่านปัญหาโลกแตกมีแบบนี้แต่สามีไม่เอาพระเจ้าไม่เดินพระเจ้าทำยังไงมันเกิดขึ้นจริงเมื่อสักครู่พูดอุดมคติถ้าเขาไม่รู้จักพระเจ้าหรือไม่เดินกับพระเจ้าจะทำยังไงดีคำตอบพาเขามารู้จักพระเจ้าหรือพาเขากลับมาในทางพระเจ้าแต่มันไม่ง่ายแต่เวทีนี้ไม่มีเวลาพอในการที่จะคุยกันหลังฉากหลังไมค์คุยกับคณะผู้นำของท่านอย่างไรก็ตามหลักการเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเอเมนไหมครับพี่น้องครับและนั่นคือหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองที่จะพูดให้พี่น้องฟังไม่เพียงแต่คริสตจักรกับภรรยาที่ต้องมีท่าทางการนอบอันที่สองเมื่อสักครู่นะสุภาพบุรุษบอกเอเมนเยอะนะครับจริงๆคราวนี้ถึงเวลาของฝั่งผู้หญิงบ้างนะครับเอเมนนะครับสามารถบอกจริงๆและเอเมนได้เช่นเดียวกันเราพูดถึงเรื่องของพระคริสต์และบทบาทของสามีพระคัมภีร์นั้นพูดไว้เพียงแค่คำเดียวในพระคัมภีร์ทั้งตอนทั้งหมดนี้พูดไว้คำเดียวรักบอกให้รักนะครับพระคัมภีร์พูดในข้อที่25นะครับพูดไปเรื่อยๆนะครับจนถึงข้อที่3ประมาณข้อที่31ประมาณ7ข้อที่พูดเอาไว้พูดผู้หญิง3ข้อนะครับกับผู้ผู้ชายนี่มัน6ถึง7ข้อนะครับพระคัมภีร์เริ่มต้นบอกจงเช่นเดียวกันเป็นคำจงรักเอ๊ะตกลงความรักเป็นอารมณ์หรือเป็นการตัดสินใจถ้างั้นเป็นการตัดสินใจความรักเริ่มจากท่าทีเดี๋ยวอารมณ์มันจะมานะครับจงรักคำว่ารักในที่นี้ความหมายไม่เพียงแต่มีความรักแต่ต้องแสดงออกความรักจนสัมผัสได้แสดงออกความรักนั้นจนสัมผัสได้พระธรรมตอนนี้บอกว่าพระคริสต์รักคริสตจักรฟังดีๆนะพระองค์รักคริสตจักรและพิสูจน์ความรักนั้นด้วยการตายบนไม้กางเขนฉันใดฉันนั้นสามีรักภรรยาพระคัมภีร์ตอนนี้บันทึกบอกว่า
ให้พิสูจน์ความรักด้วยการดูแลแต่ในบริบทนี้ดูแลโดยเรียนแบบพระคริสต์คือดูแลด้วยท่าทีที่ยอมตายแทนได้และวันหนึ่งอาจจะยอมตายแทนเธอถ้าจำเป็นพี่น้องครับถ้าพี่น้องเข้าใจตรงจุดนี้ผมหมดละประการนี้หมวดที่สองจบเรียบร้อยแล้วนี่คือใจความสำคัญพระคริสต์รักคริสตจักรจนพิสูจน์ความรักของพระองค์ด้วยการยอมตายให้ฉันใดฉันนั้นภรรยาต้องการมั่นใจว่าสามีรักเขามากขนาดไหนรักขนาดยอมตายแทนให้หรือไม่และมักจะสะท้อนออกมาเป็นคำพูดคำถามอยู่หลายๆครั้งพระเจ้าบอกให้รักเพราะว่าความรักนั้นเป็นกุญแจไขไปสู่สิ่งอื่นในชีวิตสมรสนี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากจริงๆพี่น้องครับทำไมคริสเตียนมากมายอมตายเพื่อความเชื่อในสมัยก่อนทำไมก็ยอมตายเพื่อความเชื่อปฏิเสธพระคริสต์เดี๋ยวก็กลับมารับใหม่ก็ได้เหมือนมีอะไรมากมายแต่ถ้าคนที่ท่านสัมผัสความรักพระเจ้าจริงๆบาปท่านแดงกรรมขนาดไหนท่านทำผิดมามากขนาดไหนพระเจ้ายังให้อภัยขนาดนั้นไม่เคยถือโทษสำแดงความรักมั่นคงอยู่เสมอตลอดเวลาคนที่สัมผัสความรักของพระเจ้ามาถึงจุดหนึ่งนั้นปฏิเสธไม่ลงรู้ว่าข้างหน้าคือความตายแต่ก็ปฏิเสธไม่ลงทำใจไม่ได้ฉะนั้นคนที่สัมผัสความรักพระเจ้าแล้วจะรู้ว่าที่ผมพูดกำลังแปลว่าอะไรคนที่มาใหม่ยังไม่เคยสัมผัสความรักพระเจ้าอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเก็ตมันอะไรมากขนาดนั้นหรือคนที่สัมผัสความรักพระเจ้าจะยอมทุกสิ่งดูเหมือนเสียกลับได้พี่น้องครับท่านเคยแปลกใจไหมพระเจ้าเนี่ย introduce หรือแนะนำพระองค์เองบอกพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าไม่ได้เป็นความรักเท่านั้นพระเจ้าเป็นความบริสุทธิ์เป็นความยุติธรรมเป็นฤทธิ์เดชพระเจ้าเป็นความหวังใจพระเจ้าเป็นสารพัดสิ่งแต่พระเจ้าแนะนำตัวพระองค์ว่าพระองค์เป็นความรักเพราะรู้ว่าถ้าเข้าทางช่องทางความรักจะสะกิดใจของมนุษย์มนุษย์มีนิดในเรื่องนี้ฉันใดก็ฉันนั้นพี่น้องครับเมื่อสามีภรรยานั้นสัมพันธ์กันในความรักมันจะช่วยทุกสิ่งให้ดีขึ้นผมเคยลองถามในห้องประชุมมีใครบ้างเชื่อพระเจ้าเพราะความจริงจะถามตรงนี้ก็ได้มีใครเชื่อพระเจ้าเพราะความจริงลองยกมือดูและมีใครเชื่อพระเจ้าเดมีใครเชื่อพระเจ้าเชื่อและเดินต่อเพราะความจริงก็จะมีบางส่วนยกมือขึ้นมีใครเชื่อและเดินต่อเพราะความรักผมถามมาทุกโบสถ์ตลอด10ปี20ปีฝากความรักหนักกว่าฝากความจริงทุกครั้งแต่ทั้ง2อันดีหมดและพระเจ้าเป็นทั้งความจริงและเป็นทั้งความรักแต่คนตอบสนองเพราะความรักจริงๆเพราะความรักจึงยอมตายแทนให้ได้ถ้าสามีรักภรรยาจนยอมตายแทนเธอได้ภรรยาก็จะรักท่านจนยอมตายแทนท่านได้เช่นเดียวกันและปรากฏการณ์หลายครั้งภรรยาเป็นฝ่ายยอมด้วยซ้ำที่เกิดขึ้นฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่อยากหนุนน้ำใจพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องรู้แต่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือไม่ความรักจะเป็นกุญแจที่ไขเข้าไปสู่ในหลายๆเรื่องในชีวิตสมรสอย่างแท้จริงพูดในสองหมวดหมวดที่หนึ่งหมวดของคริสตจักรอันที่สองเดี๋ยวจะไปพูดในหมวดของสามีพี่น้องครับคริสตจักรเพราะว่าพระเจ้ารักขนาดนี้ผมเกริ่นเมื่อมาก่อนหน้านี้ผู้นำในคริสตจักรคือตัวแทนของพระเจ้านะครับที่กระทำหน้าที่แทนพระเจ้าอยู่ฉะนั้นพระเจ้าคาดพระเจ้ารักแกะอย่างไรคาดหวังให้คณะผู้นำในคริสตจักรรักแกะอย่างนั้นมีคำถามที่จะถามท่านว่าผู้นำอยากให้สมาชิกรักคริสตจักรจนยอมทุกอย่างเพื่อคริสตจักรหรือเปล่าครับไปถามผู้นำทุกคนในโลกจะอยากได้อยากจะเห็นสมาชิกที่ว่านอนสอนง่ายยอมทุกอย่างเพื่อโบสถ์เพราะมันนำยากเหลือเกินลองเป็นผู้นำคริสตจักรจะรู้นะครับเพราะไม่มีเครื่องมือตามธรรมชาติที่บอกไปแล้วฉะนั้นโบสถ์ไหนได้ลูกแกะที่น่ารักลูกแกะที่เชื่อฟังลูกแกะที่แบบให้ความร่วมมือโอ้โหเป็นโบสถ์ที่มีพระพรอันใหญ่หลวงที่เป็นพระคุณซ้อนพระคุณและซ้อนพระคุณและซ้อนพระคุณหลายชั้นจริงๆฉะนั้นผู้นำอยากให้สมาชิกคริสตจักรอยากให้สมาชิกรักคริสตจักรจนยอมทุกอย่างเพื่อคริสตจักรไหมครับอยากใช่ไหมท่านต้องทำส่วนของท่านท่านรักเขาจนยอมตายแทนเขาได้หรือเปล่านี่คือคำถามที่ฝากไว้คณะผู้นำจริงรักแกะจนยอมตายแทนเขาได้หรือไม่ถ้าเขาสัมผัสได้อย่างนั้นเขาจะยอมตายถวายหัวให้เช่นเดียวกันยังไงเป็นไงเป็นกันกระโบดนี้นะครับเขาจะร่วมหัวจมท้ายพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีและผู้เลี้ยงที่ดียอมตายเพื่อฝูงแกะถ้าผู้นำคริสตจักรเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้นำคนนั้นก็จะยอมตายเพื่อฝูงแกะเช่นเดียวกันเกณฑ์วัดการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีหรือไม่อยู่ที่ยอมตายเพื่อฝูงแกะหรือไม่ไม่ใช่เพราะว่าท่านมีความสามารถเยอะไหม
ม่ใช่เพราะว่าท่านเก่งหรือเปล่าหน้าตาดีหรือเปล่าเงินเยอะหรือเปล่าไม่ใช่เพราะเรื่องปัจจัยพวกนี้แต่ท่านยอมตายแทนแกะหรือไม่นั่นเป็นดัชนีในการที่จะวัดว่าคนคนนั้นเป็นผู้เลี้ยงที่ดีหรือไม่ในวันนี้ท่านอาจจะยังตายเพื่อลูกแกะทุกคนไม่ได้แต่ท่านเริ่มมีบางคนขึ้นมาในใจก็ได้ลองขอพระเจ้าช่วยจริงๆก่อนที่พูดต่อผมจำได้มีครั้งหนึ่งที่ภรรยาของเศรษฐีอภิบาลถามผมเนื่องจากในอดีตท่านมองว่าผมนั้นสร้างทีมผู้นำขึ้นมาหลายๆคนหลายๆคนขึ้นมาเป็นเศรษฐีอภิบาลกันหมดในปัจจุบันเขาก็ถามว่าเคล็ดลับในการสร้างคนของผมคืออะไรผมคิดว่าเขาคงคิดว่าผมจะพูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องอะไรประเภทแบบนี้เพราะคนในอดีตที่รู้จักผมก็จะมองผมในฟากเป็นนักยุทธศาสตร์นักวางแผนนะครับหรือเป็นการสอนที่ดีมั้งผมจำได้ผมก็นั่งนิ่งนิ่งแล้วก็คิดอยู่สักพักก็จ้องมองผมว่าคิดอะไรตั้งนานเดี๋ยวผมขอคิดไม่เคยคิดมาก่อนเอ๊ะอะไรเป็นเหตุผลหรือเป็นวิธีการที่ทำให้เราสามารถสร้างคนได้เยอะนะเพราะตอนนั้นก็มีทีมงานขึ้นมาเยอะละเงียบไปสักพักผมก็ตอบบอกว่าพูดด้วยเสียงสั่นเครือผมรักพวกเขาแค่นี้เขาเหมาะอ๋อสายตาของภรรยาเศรษฐีพิบาลคนนี้มองแบบไม่ได้คาดหวังคำตอบนี้ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นผมรักพวกเขาไม่มีอะไรมากกว่านี้ผมรักพวกเขาเพราะว่าเมื่อรักใครทุกอย่างจะไหลออกไปหมดสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ในชีวิตเราจะไหลออกไปทั้งสิ้นเรามอบชีวิตให้ส่วนที่ดีที่สุดของชีวิตเราจะมอบทรัพย์สินให้เราจะมอบทุกอย่างความสามารถความคิดเราจะมอบทุกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารักมันก็เลยทำให้การสร้างสาวกหรือการสร้างลูกแกะนั้นสัมฤทธิ์ผลอย่างเต็มที่เพราะเราไม่ได้กักอะไรไว้เลยเรายินดีเหนื่อยมากที่สุดที่จะมากได้เพื่อจะเห็นเขาไปกับพระเจ้าได้มากสุดที่สุดที่จะมากได้ถ้าในวันนี้คณะผู้นำที่อยู่ที่นี่มีท่าทีแบบนี้ท่านจะสร้างคนได้มหาศาลที่อยู่ที่นี่เอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับงานพระเจ้าจะขยายไม่สิ้นสุดเลยเอเมนไหมครับพี่น้องครับหนึ่งชีวิตที่ยอมวางลงเหมือนพระคริสต์ที่ยอมตายนำให้คนรอดอีกมากมายอัครทูตทั้งแผงเกือบทั้งยกเว้นยอนนะครับที่ยอมตายเพื่อความเชื่อทำให้คริสตจักรเกิดขึ้นในทุกคนทุกแห่งมากมายไปหมดเพราะว่าเงินทองก็หาได้จากที่อื่นความสามารถก็หาได้จากที่อื่นแต่จะมีใครสักคนมารักเขาขนาดนี้เรามนุษย์แพ้ความรักมันเหมือนเตะบอลเนี่ยพี่น้องเตะเข้ากำแพงเบาก็เด้งออกมาเบาเตะเข้ากำแพงแรงมันก็เด้งออกมาแรงท่านรักเขาที่สุดขนาดนั้นเขาก็สะท้อนความรักมาที่สุดขนาดนั้นเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับและนี่นำไปสู่เรื่องของสามีและภรรยานะครับก็เรื่องเดียวกันสามีรักภรรยาหมดย่อยนี้นะครับสามีบอกให้รักภรรยามีคำถามเช่นเดียวกันสามีอยากให้ภรรยานอบน้อมท่านง่ายๆไหมครับก็รักเธอมากพอจนยอมตายแทนก็สิครับถ้ามากพอจนยอมตายแทนได้ไม่มีอะไรจะยากเกินไปในครอบครัวของท่านท่านจะเห็นแม่เสือกลายเป็นลูกแมว นั่นจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติผู้ชายนั้นไม่ค่อยสื่อสารความรู้สึกผู้ชายครับคุยกันหน่อยนะครับท่านต้องทำการบ้านเรื่องนี้เยอะหน่อยนะครับท่านต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษในการที่จะสื่อสารรักแต่สัมผัสไม่ได้อาจจะแทบไม่ต่างอะไรกับไม่รักเพราะว่าเขาไม่ได้รับรู้หรือบางทีเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นไปซะอีกนะครับเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมว่าเราพยายามทำดีเท่าไหร่ละเธอก็ไม่เข้าใจทำดีแค่ไหนก็ดูเหมือนทุกอย่างก็ผิดไปหมดเลยไม่รู้จะพยายามอะไรอีกละทำซ้ายก็ผิดทำขวาก็ผิดนั่งเฉยๆก็ผิดเจ้าอะไรกับเราเนี่ยครับบางทีก็มีมูดแบบนี้เกิดขึ้นพี่น้องครับผมอยากจะบอกคำตอบหนึ่งที่สำคัญให้การสื่อสารความรักต้องเข้าใจภาษาของความรักนะครับสื่อสารเหมือนเวลาที่พี่น้องไปพบคนต่างประเทศหรือมีลูกค้าเป็นคนต่างประเทศนะครับเขาเป็นคนไทยไอ้เขาเป็นคนฝรั่งก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเขาเป็นคนจีนก็ต้องใช้ภาษาจีนเป็นคนญี่ปุ่นใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นเกาหลีก็ใช้ภาษาเกาหลีเพราะมัวแต่พูดภาษาไทยแม้ตั้งใจดีเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องมันต้องทำความเข้าใจภาษาที่เขาฟังและเขาสามารถที่จะเข้าใจได้นะครับมีหนังสือที่เขียนอยู่นะครับเป็นฝรั่งเขียนแล้วก็มีแปลเป็นไทย Love Language นะครับที่พูดถึงเรื่องภาษารักมีการทำการศึกษาพบว่าคนนั้นสัมผัสความรักใน5ช่องทางหลักๆมาจากคำพูดที่ยืนยันความรักมาจากการสัมผัสมาจากการดูแลเอาใจใส่มาจากการมอบสิ่งของให้มาจากการใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณภาพ
เดี๋ยวผมจะพูดทวนให้พี่น้องฟังอีกรอบนะครับเห็นบางคนอยากรีบจดเลยนะครับพี่น้องครับมี5ช่องทางหลักๆเหล่านี้เช่นอันที่1ผมพูดเมื่อสักครู่การพูดเพื่อยืนยันความรักบางครั้งคนรับรู้ความรักผ่านทางการพูดเพื่อยืนยันความรักพี่น้องเคยมีประสบการณ์นี้มั้ยครับผู้หญิงของท่านจะถามอยู่เสมอว่าเธอรักฉันมั้ยรักจ้าเสร็จแล้วก็ผ่านอีกชั่วโมงนึงเธอรักฉันมั้ยรักสิผ่านอีกสักพักนึงรักน้องหรือเปล่ารักแล้วก็ถามอยู่ทั้งวันแล้วผู้ชายบางทีถามกลับบอกว่าน้องจะให้บอกรักวันละกี่หนเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดไปเอ๊ะพูดไปได้เมื่อไหร่จําไม่เห็นได้เลยก็เมื่อกี้เพิ่งพูดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วจําไม่ได้เหรอจําไม่ได้รักหรือเปล่านะครับพี่น้องครับผมอยากจะพูดอย่างว่าถ้าเขายังเรียกร้องหาความรักอยู่เป็นไปได้ว่าเขาลึกๆก็ยังโหยหาเขายังหิวอาจจะมาจากเพราะสภาพครอบครัวอาจจะมาจากเพราะว่าความเหงาหรืออะไรก็แล้วแต่มาจากเพราะวัยนะครับบางคนสัมผัสความรักโดยการจับมือกุมมือลูบผมโอบกอดหอมแก้มชอบให้นวดให้นะครับเขาสัมผัสผ่านทางนั้นผมเห็นบางคนแต่งงานใหม่ๆนะกุมมือกันประจำเลยนะครับไม่เกรงอกเกรงใจคนโสดเลยรู้ไหมว่าตามันร้อน นะครับแต่นานวันเข้าพวกนี้เนี่ยนะครับบางทีก็เริ่มอยู่ห่างไกลเดินไกลกันจนเหมือนก็ไม่รู้จักกันฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้ว่าภาษาที่จะรับความรักเขาคืออะไรไม่เพียงแต่เรื่องของคำพูดการสัมผัสการดูแลความเสมอต้นเสมอปลายเป็นสิ่งสำคัญทั้งก่อนแต่งและหลังแต่งบางครั้งภรรยามีอารมณ์ที่เปราะบางต้องอดทนบางช่วงต้องอดทนเป็นพิเศษต้องอดทนมากๆเพราะช่วงนั้นก็เปราะบางมากบางช่วงต้องการดูแลมากเป็นพิเศษพี่น้องกับผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เหตุการณ์ภาพนั้นยังจำได้ถึงวันนี้นั่งคุยอยู่เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็คุยกันภาษาผู้ชายแล้วก็คุยอยู่เนี่ยอยู่ที่บ้านเขาเสร็จแล้วก็ภรรยากลับมาที่บ้านกำลังคุยถูกคอสนุกเลยนะภรรยาเดินเข้ามาทันทีเดินเข้ามาหอบของเข้ามาด้วยเขากระซิบบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอเวลาหนึ่งนาทีนะได้มีอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงเสร็จแล้วผมก็เห็นเขาเดินไปที่ภรรยาบอกที่รักเหนื่อยไหมมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าภรรยามองเข้ามาเนี่ยด้วยความรู้สึกสัมผัสแล้วก็ตอบบอกว่าไม่มีอะไรไปใช้เวลากับเพื่อนต่อเถอะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวจัดการเองแล้วก็เดินเข้ามานั่งกับผมแล้วกระซิบบอกว่าเรียบร้อยจัดการเรียบร้อยละ เดี๋ยวเราคุยกันต่อได้อีกหลายชั่วโมงเลย แต่จริงๆเขาเป็นคนรักภรรยาผมรู้นะครับแต่ภาพนั้นสอนอะไรหลายอย่างผมมากเขาลงรายละเอียดกับเรื่องเพียงแค่เล็กน้อยแสดงความเอาใจใส่เพียงแค่1นาทีฝากผู้หญิงนั้นของที่หิ้วไม่ได้หนักอะไรมากแต่ว่าเขาเติมความมั่นใจยืนยันความรักตลอดเวลาทำให้ครอบครัวไปได้ดีพี่น้องครับเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมทำไมเวลาดูลูกแกะเวลาดูแลลูกค้าดูแลดีกว่าฉันเดี๋ยวฉันขอลาออกจากการเป็นภรรยานะด้วยความน้อยใจเดี๋ยวจะสมัครเป็นลูกแกะหรือสมัครเป็นลูกค้าจะได้ดูแลดีๆนะครับเนี่ยเขากำลังน้อยอกน้อยใจอยู่พี่น้องครับผมอยากจะบอกท่านนะว่าแคร์แรกกลุ่มแคร์แรกในชีวิตท่านคือครอบครัวท่านเองรู้หรือเปล่าในสมัยของยิวนั้นไม่มีการแยกระหว่างประชาชนกับศาสนจักรไม่มีการแยกในความหมายเหมือนกับว่าไม่มีการแยกระหว่างครอบครัวกับคริสตจักรแบบสมัยปัจจุบันเวลาพี่น้องอ่านในพระคัมภีร์เดิมพี่น้องอ่านดูเวลาพระเจ้าสั่งผ่านทางผู้ชายที่เป็นสามีหมายความว่าครอบครัวคือแคร์ครอบครัวของเขาคือแคร์เข้าใจไหมครับไม่มีโครงสร้างคริสตจักรแยกมาแบบในสมัยปัจจุบันเพราะเป็นการเหมารวมว่าทั้งประชาชาติเป็นชนชาติในพันธสัญญาหมดในสมัยนี้ไม่ใช่ทุกคนอยู่ในเป็นประชาชาติในพันธสัญญาไม่ใช่ทุกคนในครอบครัวเป็นคนที่อยู่ในพันธสัญญาก็เลยมีแยกคริสตจักรมาสำหรับคนที่เชื่อฉะนั้นเนี่ยในสมัยก่อนภาพเป็นโครงสร้างที่ดีมากพ่อคือหัวหน้าแคร์ถ้าครอบครัวไหนพ่อไปไหว้รู้เคารพก็ไหว้กันทั้งบ้านเลยพ่อคนไหนเอาพระเจ้าก็เอากันทั้งบ้านภาพสะท้อนนี้ผมกำลังมาแนะนำกับพี่น้องแม้มีโครงสร้างคริสตจักรแยกแต่วันนี้ทั้งครอบครัวท่านเชื่อแล้วใช่ไหมเป็นหัวหน้าแขกครอบครัวท่านสิครับสมัยก่อนตอนที่น้องๆผมเริ่มทยอยมาเชื่อแม้ผมจะมีกลุ่มนักศึกษาที่ผมดูแลมีกลุ่มอะไรก็แล้วแต่พอถึงบ้านผมก็เรียกน้องๆมาทำแขกของเราเองมีสองแขกเพราะต้องการให้ภาพของพระพีมันเกิดขึ้นผมอยากจะฝากคนที่เป็นคุณพ่อเป็นสามีนะครับว่าครอบครัวท่านคือแขกของท่าน
พระคัมภีร์บันทึกบอกว่าคุณพูดถึงคุณสมบัติของผู้ปกครองว่าฝ่ายผู้ปกครองต้องดูแลครอบตัวเองได้ดีครอบครัวของตนเองได้ดีถ้าดูแลครอบครัวตัวเองไม่ได้เป็นผู้ปกครองไม่ได้เพราะมันคือของจริงมันคือของจริงดู 3-4 คนไม่ได้จะไปดู 3-400 คนได้อย่างไรมันคือของปลอมงั้นฝากสิ่งนี้ไว้กับพี่น้องไม่เพียงแต่เท่านั้นการมอบสิ่งของให้เป็นวิธีหนึ่งนะครับท่านรู้ไหมภรรยาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับเคยมีประสบการณ์ในเมียตั้งใจซื้อของดีๆให้ถูกต่อว่ากลับมาแพงซื้อมาทำไมเสียเงินอ้าวโอเคอีกครั้งหนึ่งก็เลยงั้นเก็บออมเงินกันแล้วกันถูกต่อว่ากลับมาขี้เหนียวรักเงินมากกว่ารักฉันหรือเอ้าจะยังไงกันแน่พี่น้องครับเรื่องของเรื่องจะไม่รู้ว่าชอบอะไรให้ในสิ่งที่ตัวเองอยากให้ไม่ได้ให้ในสิ่งที่เขาอยากได้ฉันบางคนรับรู้ความรักในสิ่งนี้ผมอยากฝากพี่น้องไว้รักใครอยากขี้เหนียวบางทีไม่ใช่เรื่องเงินทองแต่ผู้หญิงก็มองดูความรักผ่านทางการเสียสละเรื่องการเงินทรัพย์อยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่น นะครับนะครับบางทีไม่ใช่เรื่องเงินบางทีก็คือแค่นี้ไม่เลี้ยงข้าวเลยจะมาเลี้ยงดูอะไรฉันเป็นไปไม่ได้เขาคิดแบบนี้หลายครั้งเวลาให้ดอกไม้แหมน้องๆคนโสดฟังหน่อยนะครับเวลาให้ดอกไม้นะครับอันนี้อาจารย์ปิ๊กไม่ได้มาสอนการจีบสาวนะครับนะครับกำลังพูดสัจธรรมความจริงให้ดอกไม้เนี่ยเริ่มให้จาก1ดอกต่อไปค่อย2ดอกอีกสักพักให้3ดอกนะครับเพราะถ้าเผื่อให้ช่อใหญ่ๆสตาร์ทแรงต้องให้ช่อใหญ่ๆไปเรื่อยๆโอเคนะครับถ้าก่อนแต่งและหลังแต่งนะครับพอให้น้อยลงจะคิดว่าเดี๋ยวนี้รักฉันน้อยลงหรือแต่ให้ดอกไม้น้อยลงก็เลยต้องให้เริ่มจาก1ดอกความรักของพี่ที่มีให้กับน้องมันเพิ่มพูนขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับบางคนให้ดอกไม้ต้องให้ถูกด้วยว่าเขาชอบดอกอะไรผู้หญิงบางคนชอบดอกกุหลาบเราจะซื้อกุหลาบให้เช็คก่อนกุหลาบสีอะไรอีกมีสีขาวสีเหลืองสีแดงนะครับเขาชอบสีอะไรบางทีให้แล้วผิดสีจะผิดใจกันนะครับฉะนั้นให้ระมัดระวังให้ดีอันต่อไปนะครับการใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณภาพบางคนต้องการการใช้เวลาด้วยกันสามีภรรยาบางคู่ไม่จัดเวลาให้กันนะครับสามีงานเยอะภรรยาเลี้ยงลูกเลยไม่ได้จัดเวลาการจัดเวลาสำคัญมากให้ความจดจ่อให้ความสนใจตัดสิ่งรบกวนในช่วงเวลานั้นออกไปโดยเฉพาะอย่ารับมือถืออย่ารับแชทอย่ารับอะไรมาตลอดเวลานี่เป็นสิ่งรบกวนใจมากสำหรับภรรยาในหลายครั้งนะครับภรรยาหลายคนนั้นเกลียดโทรศัพท์ไปเรียบร้อยเลยเพียงเพราะว่าอะไรประเภทแบบนี้นะครับผมเคยมีเพื่อนคู่หนึ่งผมก็นั่งอยู่ที่โซฟาเขานั่งอยู่โซฟาแล้วสองคนก็นั่งพิมพ์ถามพิมพ์อะไรเหรอมารู้ความจริงกำลังพิมพ์คุยกันอยู่แล้วทำไมไม่คุยกันล่ะชอบพิมพ์นะครับเขาพิมพ์คุยกันอยู่สองคนมีการวิธีการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับผมอยากสรุปประเด็นนี้แบบนี้ว่าเหมือนกับมีภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษพี่น้องต้องเรียนภาษานั้นเพื่อคุยกับคนชาตินั้นให้รู้เรื่องมันมีภาษารักที่พี่น้องต้องเรียนรู้เพื่อจะสื่อสารกับคนอีกคนหนึ่งให้รู้เรื่องให้ได้บางทีเข้าใจไม่ตรงกันปัญหาคือปัญหาการสื่อสารไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เข้าใจผิดมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ผมกำลังเรียนภาษาฮีบรูโอ้ยมันตึ๊บจริงๆเลยนะยอมรับว่ามันมึนจริงๆขีดเขียนๆอะไรจุดๆขีดอะไรเยอะไปหมดเลยนะครับแต่มันเรียนรู้ได้ถ้าพยายามเอเมนไหมครับหนุนใจพี่น้องจริงๆภาษารักนั้นเรียนรู้ได้ถ้าท่านจะตั้งใจพยายามจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยเอเมนไหมครับพี่น้องครับให้นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับเวลาเริ่มหมดละพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องแบบนี้ว่าบางครั้งเป็นเรื่องของการสื่อสารจริงๆนะครับผู้ชายมองเป้าหมายผู้หญิงมองรายละเอียดผู้ชายมองฟังก์ชันผู้หญิงมองความสวยงามหลายครั้งคุยกันไม่รู้เรื่องจึงต้องพยายามเข้าใจกันอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้นะครับคุณแม่ของผมเนี่ยเป็นผู้หญิงผมเนี่ยเวลาจะทำงานเนี่ยผมต้องมีโต๊ะใหญ่ๆผมชอบโต๊ะใหญ่ๆเพื่อจะทำงานผมมีของต้องวางผมต้องการสเปซนะครับแล้วมีโต๊ะตัวเดียวที่บ้านคือโต๊ะกินข้าวซึ่งมันใหญ่มากนะครับผมชอบมากส่วนแม่ของผมเนี่ยก็ชอบความสวยงามก็จะเขาเรียกอะไรนะผ้าลูกไม้มาปูบนโต๊ะผมเนี่ยเห็นผ้าลูกไม้ไม่ได้ผมจะลายตาฉะนั้นผมก็จะเอาผ้าลูกไม้ออกนะครับแม่บอกเอาออกทำไมบอกต้องทำงานก็ปูแล้วก็ทำงานสิไม่ได้มันลายตาอย่างเงี้ยคุยจนถึงทุกวันนี้คุยยังไม่รู้เรื่องอยู่พี่น้องครับเพราะผู้หญิงต้องการความสวยงามผมไม่ต้องการเรื่องนี้ผมต้องการทำงานให้เสร็จนะครับบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้เรียนรู้ภาษารักมันจะสามารถที่จะไปได้ผมอยากจะปิดท้ายคล้ายๆแบบนี้พี่น้องหลายครั้งสิ่งผู้หญิงเรียกร้องนั้นคือความมั่นใจความมั่นใจในความรักพระเจ้าสร้างผู้หญิงมาให้ปกรับการปกคลุมจึงต้องการรู้สึกมั่นคงในจิตใหญ่
ฉะนั้นเนี่ยถ้าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวภรรยาจะทดสอบท่านอยู่ว่าท่านรักเขามากขนาดไหนก็ได้อาจจะทดสอบอยู่ก็ได้และจุดทดสอบจุดตัดเส้นรับมากรักมากขนาดยอมตายแทนไหมบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวหรอกแต่นั่นคือจุดที่วัดอยู่ในใจวันใดก็มาถึงจุดที่เขามั่นใจว่าท่านรักเขาจนยอมตายแทนเขาทุกอย่างจะง่ายขึ้นหมดเลยเดี๋ยวทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นหมดเดี๋ยวทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นหมดเลยพี่น้องครับนั่นเป็นธรรมชาติของผู้หญิงถ้าเขายังงอนถ้าเขายังประชดถ้าเขายังเงียบบางคนนั้นอยู่ด้วยกันสักพักก็เหนื่อยสักพักก็เบื่อเมื่อก่อนทะเลาะกันเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ทะเลาะละแต่เป็นเพียงแค่เปลี่ยนจากสงครามร้อนเป็นสงครามเย็นยังมีสงครามอยู่พี่น้องครับแต่มันไม่ใช่วิธีพัมพีฉะนั้นเนี่ยให้ใช้วิธีพัมพีเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับอย่าไปพูดกับผู้หญิงแบบนี้ทำไมเธอเป็นอย่างเงี้ยเรื่องมากจังเลยละเอียดเลยหยุมหยิมเช็คอะไรตลอดเวลาสุภาพสตรีก็ตอบกลับไปบอกพระเจ้าสร้างฉันมาอย่างเนี้ยมีปัญหาไหม สร้างมาให้รับการปกคลุมมีความละเอียดนะครับพี่น้องครับก็ลองแข็งๆมาอยู่ด้วยกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือถ้าเผื่อใช้อารมณ์ทั้งคู่ก็วีนกันตลอดเวลาก็ไม่ไหวออกแบบแบบนี้ดีแล้วนะครับคนหนึ่งนำคนหนึ่งก็เป็นคนคอยสนับสนุนก็จะเป็นสิ่งที่ดีให้นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของท่านอย่างแท้จริงครั้งหน้าทะเลาะกันครั้งหน้ามีปัญหานะครับพี่น้องผมหนุนใจพี่น้องบางคนชอบวิ่งจากมุมเหตุผลก่อนแล้วผู้หญิงบางทีก็คุยเหตุผลพยายามจะเริ่มจากการคุยเหตุผลเพราะรู้ว่าผู้ชายคนนี้สามีคนนี้ก็เป็นมนุษย์เหตุผลเหลือเกินงั้นถ้าเผื่อว่าจะชนะเขาต้องชนะที่เหตุผลก็เลยพยายามจะเข้าไปในมุมของเหตุผลเพื่อจะไปเถียงให้ชนะเรื่องของเหตุผลให้ได้หวังว่าถ้าเผื่อชนะเหตุผลเขาจะได้ยอมเราบางทียิ่งคุยยิ่งขัดนะครับใช้วิธีพังพีเริ่มจากความรักครั้งหน้าดูเหมือนจะทะเลาะกันละเดี๋ยวก่อนที่ทะเลาะกันคว้าตัวมาโอบกอดซะหน่อยบอกที่รักจะรักเธอนะจะคุยอะไรเหรอผู้หญิงบอกคุยอะไรเหรอจำไม่ได้แล้ว อยากกินเลยเดี๋ยวทำให้นี่ครับพี่น้องครับเวลาพระเจ้าจัดการท่านเนี่ยพร่องมาจากมุมของการอัดท่านก่อนหรือเปล่าในพระคัมภีร์จงห้ามเยอะไปหมดเลยนะแต่พื้นฐานความเชื่อคริสเตียนไม่ใช่พื้นฐานการเอากฎมาตีหัวกันพื้นฐานความเชื่อคริสเตียนคือความรักและการให้อภัยทําให้ความเชื่อคริสเตียนต่างจากความเชื่ออื่นๆที่เหลือในโลกทั้งหมดเพราะมันตั้งบนความรักและการให้อภัยใช้วิธีพระเจ้าสิครับเหมือนพระเจ้ารักท่านและให้อภัยท่านคําเผยชนะแต่ละคํามาเนี่ยมีมั้ยมาถึงเสร็จว่าเจ้าลูกชั่วช้าเราไม่พอใจเจ้ามากนะครับส่วนใหญ่คำเผยชนะมาจากคำหนุนใจลูกเอ๋ยเรายังหวังใจในเจ้าอยู่การเจิมยังไม่หายไปฉะนั้นเนี่ยลูกเอ๋ยจงกลับมาหาเราเถิดมาจากมุมความรักท่านใช้วิธีพระเจ้าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมพี่น้องครับข้อ26-27ผมจะปิดแล้วข้อ26-27ที่ในพระคัมภีร์นั้นพระเยซูไม่เพียงแต่บอกว่าพระองค์มารักและตายแทนให้แต่เพื่อวัตถุประสงค์ที่ดีด้วยพระองค์มาตายแทนให้เพื่อชำระตายแทนให้เสร็จแล้วทำอะไรชำระและสร้างต่อให้เป็นคริสตจักรที่มีสง่าราศีสามีรักภรรยาต้องรักอย่างถูกต้องความรักไม่ใช่เป็นการตามใจไม่ใช่เป็นการสปอยนี่ผมพูดเพื่อสมดุลความรักคือการให้สิ่งที่ดีที่สุดพาเขาไปในวิถีทางของพระเจ้าถ้าภรรยามาแบบเอวาต้องการล้ำเส้นพระเจ้าต้องตักเตือนเขาแต่ถ้าเขามาเพื่อต้องประกาศไปในทางพระเจ้าเราควรจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ให้สามีเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณที่ดีในวันนี้เป็นแบบอย่างในการรับใช้เอเมนไหมครับพระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้บอกว่าเพราะเหตุนี้ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขาและจะไปผูกพันอยู่กับภรรยาแล้วขอทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันวันนี้เขาไม่ได้เป็นคนอื่นคนไกลเขาคือส่วนหนึ่งในชีวิตของท่านนะครับอย่ามองเขาเป็นส่วนเกินถ้าท่านรักภรรยาท่านก็รักตัวเองท่านทำภรรยาเจ็บเดี๋ยวท่านจะเจ็บตัวฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าท่านนั้นเป็นกายเดียวกันแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องครับและพระคัมภีร์พูดเอาไว้บอกว่าข้อ32เนี่ยเป็นข้อที่ผมอยากจะอ่านพี่น้องฟังมากข้อนี้เป็นข้อลึกลับที่สำคัญมากแต่ว่าข้าพเจ้าพูดถึงพระคริสต์กับคริสตจักรทั้งหมดนี้ที่พูดมาแม้พูดเรื่องสามีภรรยาก็เป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนภาพพระคริสต์กับคริสตจักรผมอยากให้คนที่นี่รู้พระเยซูรักท่านจริงๆรักจนยอมตายแทนท่านรักจนยอมสละทุกสิ่งเพื่อท่านในวันนี้ให้ท่านนั้นรักพระองค์เถิดและยินดีที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อคริสตจักรของพระองค์อย่างแท้จริงเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับและให้เป็นสิ่งที่หนุนน้ำใจทุกคนที่อยู่ที่นี่ผู้นำคริสตจักรให้พัฒนาตัวเองจนยอมตายเพื่อแกะให้ได้
แกะให้นบนอบให้เกียรติให้ความร่วมมือต่อผู้นำในคริสตจักรสามีจงรักภรรยาแม้บางทีภรรยาดูเหมือนไม่เชื่อฟังนะครับทำส่วนท่านอย่างเต็มที่เดี๋ยวเขาจะกลับมาภรรยาจงนบนอบสามีแม้ดูเหมือนเขาแข็งแข็งไม่ค่อยแสดงความรักวันหนึ่งเขาจะอ่อนลงได้หวังว่าตอนบั้นปลายชีวิตของพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับพี่น้องเราจะมีความทรงจำที่ดีร่วมกันทั้งในคริสตจักรและก็ทั้งในชีวิตครอบครัวของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับให้ท่านนับพระพรแล้วก็มีภาพความทรงจำที่ดีอยู่เสมอเพราะว่าวันนี้ท่านเริ่มต้นให้ดีตามแบบอย่างพระคัมภีร์เชื่อว่าพระเจ้าพูดกับหลายคนที่อยู่ที่นี่เอเมนไหมครับเอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกัน